ข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปกิ้งสไตล์ประจำวันที่1พฤษภาคม2565โดยแชมป์บอครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทย4เกมชุดล่าเหรียญทองของมาโน่โปกิ้งเป็นยังไงไปชมกันโดยทีมชาติไทยชุดล่าเหรียญทอง4เกมที่ประเทศเวียดนามออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า3โควต้าอายุเกินประกอบไปด้วยกวินธรรมสินันท์วิรเทพป้อมพันธ์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญซึ่งงานนี้เรามาดูผัง11ตัวจริงทีมชาติไทย4เกมชุดล่าเหรียญทองของมาโน่โปกิ้งกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันครับเราเริ่มที่ผู้สาวประตูกันก่อนครับกันก็จะเป็นกวินธรรมสินันท์เป็นกัปตันทีมต่อมากองหลังก็จะเป็นนาคินวิเศษชาติจนทานเข็มดีวริเทพป้อมพันธ์และก็จตุรพัฒน์สัจธรรมต่อมากองกลางตัวรับก็ได้แก่วินเรียนไบเดโซชัยพิพัฒน์สุบรรณเพศัตส่วนกองกลางตัวรุกก็จะเป็นเบนจามินเจมส์เดวิชวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและก็เอกนิษฐ์ปัญญาส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นแพทริกกุนสตัฟสันครับนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับการว่าแผนนี้จะเป็นจริงแท้แน่นอนขนาดไหนเพราะว่าเป็นการคาดการณ์สิ่งจริงเท่านั้นนะฮะต้องรอดูกันต่อไปครับการก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยลุยศึก4เกมในครั้งนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับพร้อมลุยแล้วนะช้างศึกประกาศปล่อยตัวเอกนิษฐ์ปัญญาช่วยชาติในศึก4เกม2021โดยการที่ทางเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะฮะทีมในศึก Rebel Thai League 2021ประกาศปล่อยเอกนิษฐ์ปัญญาจอมทัพตัวเก่งเข้าแคมป์เก็บตัวกับทางทีมชาติไทยชุด4เกม2021ที่เวียดนามตั้งแต่วันนี้เป็นที่เรียบร้อยโดยหลังจากที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อ20ผู้เล่นทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชุดลงแข่งขันฟุตบอลชายในมหกัมกีฬา4เกมครั้งที่31ณกรุงฮานอยประเทศเวียดนามระหว่างวันที่7ถึง22พฤษภาคมนี้ไปแล้วนั้นโดยมีการรายชื่อดังกล่าวก็มีชื่อของเจ้าบุ๊กเอกนิษฐ์ปัญญาจอมทัพจากสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดติดทีมมาด้วยทำให้ทางสโมสรออกมาประกาศยืนยันปล่อยดาวเตะที่ยืมตัวมาจากทางลีโอเชียงรายในเดือนที่2ซีซั่นนี้ไปช่วยทีมชาติไทยไปล่าเหรียญทอง4เกมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม้ว่าเชียงใหม่จะเหลือโปรแกรมลีกอีก1นัดสุดท้ายวันที่4พฤษภาคมนี้ก็ตามทีสำหรับทางทีมชาติไทยนั้นรอบแบ่งกลุ่มสาย B นัดแรกจะพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในวันที่7พฤษภาคมเวลา 19:00 น.ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาดามแป้งเยี่ยมแคมป์ช้างศึกชุด4เกมขอบคุณทุกคนที่เสียสละเพื่อชาติในครั้งนี้โดยการที่ทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเดินทางมาให้กำลังใจขุนพลช้างศึกชุดอายุ23ปีด้วยตนเองนะหลังเข้าแคมป์ฝึกซ้อมวันแรกเพื่อจะเตรียมทีมลุยมหกรรมกีฬา4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามโดยกล่าวขอบคุณทีมงานสตาฟโค้ชและนักฟุตบอลทุกคนที่เสียสละมาทำหน้าที่นี้เพื่อชาติซึ่งมาโน่โปกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดอายุ23ปีประกาศรายชื่อ20ขุนพลชุดสู้ศึก4เกม2021ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่ล่าสุดผู้เล่นบางส่วนที่ต้องสังกัดปล่อยตัวออกมาล่วงหน้าจำนวน9คนจะตบเท้าเข้ามารายงานตัวทันทีโดยมีถอนตัวไป1รายก็คือธีรพัฒน์เราหบุตรกองหลังจากทางอยุธยายูไนเต็ดซึ่งมีอาการบาดเจ็บและก็เรียกเมธีสารคำนารุกจากทางบีทีประจบ FC เข้ามาแทนก่อนอื่นเลยนะแป้งอยากขอบคุณทุกคนที่เสียสละทำมาที่นี้เพื่อชาติโดยเฉพาะน้องๆนักฟุตบอลที่เพิ่งจะลงเล่นในเกมลีกนัดเมื่อวานนี้ก็เดินทางมาเข้าแคมป์กับทีมทันทีและต้องขอบคุณสโมสรต้นสังกัดกันด้วยที่ปล่อยตัวมาให้เราล่วงหน้าเพื่ออย่างน้อยๆทีมจะมีเวลาฝึกซ้อมร่วมกัน 2-3 วันก่อนเดินทางไปยังประเทศเวียดนามโดยการแข่งขัน4เกมในครั้งนี้ด้วยข้อจำกัดได้หลายอย่างทำให้เรานั้นเป็นทีมที่เข้าแคมป์เก็บตัวช้าที่สุดและการรายงานตัววันแรกมีอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อมีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมลีกไทยลีก2จะต้องถอนตัวไปก่อนที่เราจะแก้ไขปัญหาหน้างานด้วยการประชุมด่วนร่วมกับทางทีมโค้ชและก็ได้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแทนคือเมธีสารคำซึ่งจะลงเล่นในเกมลีกกับทางประจวบ FC วันที่4พฤษภาคมนี้ก่อนและจะบินไปสมทบกับทีมพร้อมกับทางแป้งวันที่5พฤษภาคมนะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเรานั้นจะมีอุปสรรคเพียงใดแต่แป้งก็ยังเชื่อมั่นในตัวน้องๆทุกคนว่านี่คือ20คนที่พร้อมที่สุดแล้วในเวลานี้และเชื่อมั่นว่าน้องๆทุกคนที่ได้รับโอกาสจะทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่เพื่อจะให้ผลงานออกมาดีที่สุด
ภายใต้ข้อจำกัดได้หลายอย่างเหนือสิ่งอื่นใดแป้งฝากแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้กับทีมชุดนี้กันด้วยนะเช่นเดียวกับที่แป้งจะไปอยู่เป็นกำลังใจกับน้องๆตั้งแต่เกมแรกที่พบกันกับทางมาเลเซียมาดามแป้งคนนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ครับสำหรับทีมชาติไทยชุดซีเกมจะแบ่งการเดินทางไปยังประเทศเวียดนาม2ชุดคือนักเตะกลุ่มแรกที่ไม่มีภารกิจกับทางสโมสรจะเดินทางไปพร้อมกับทางทีมงานสตาฟโค้ชวันที่4พฤษภาคมและกลุ่มที่2ซึ่งต้องลงเล่นกับต้นสังกัดในศึกไทยลีก1นัดสุดท้ายวันที่4พฤษภาคมจะเดินทางไปพร้อมกับทางมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำวันที่5พฤษภาคมขณะที่โปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มมีดังต่อไปนี้วันที่7พฤษภาคมไทยพบกับทางมาเลเซียวันที่9พฤษภาคมไทยพบกับทางสิงคโปร์วันที่14พฤษภาคมไทยพบกับทางกัมพูชาและ16พฤษภาคมไทยพบกับทางสปป.ลาวส่วนรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่19พฤษภาคมรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3เหรียญทองแดงและรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองจะแข่งขันในวันที่22พฤษภาคมในตอนต่อไปนั่นเองนะแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็สู้กันเต็มที่นะฮะถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับซิโก้กระหึ่มเอเชียทีมแกร่งออสเตรเลียเจอของจริงโดยซิโก้คว้า3แต้มเหนือทีมแกร่งออสเตรเลียซิดนีย์ FC ซึ่งงานนี้ทางซิโก้เกียรติศักดิ์สินาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยนำทัพของอัญญาลายสร้างชื่อกระหึ่มเอเชียกันอีกครั้งโดนทีมแกร่งจากทางออสเตรเลียซิดนีย์ FC ในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2022รอบแบ่งกลุ่มแมตช์ที่6ในครั้งนี้เกมนี้กิตติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยสร้างความยากลำบากให้กับยอดทีมจากทางออสเตรเลียเป็นอย่างมากซึ่งงานนี้จัดชุดใหญ่นำทัพมาโดยเหงียนคองเฟืองเจ้าของฉายาเมสซี่แห่งเวียดนามดารุกบราซิลวอชิงตันเบนเดลเหงียนวันตวนกองหน้าสปีด99ทีมชาติเวียดนามโดยทางของอันเดอร์ไลน์ได้ประตูขึ้นนำซิดนีย์ FC 1-0 ตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกนะฮะในช่วงนาทีที่39และก็ลากยาวสกอร์นี้จนจบเกมฮองอันเจไลเอาชนะซิดนีย์ FC ทีมแกร่งจากทางออสเตรเลียไป 1-0 ซึ่งนั่นกิตติศักดิ์เสนาเมืองอดีตกุนซือทีมชาติไทยสร้างความยากลำบากให้กับทีมยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลียเป็นอย่างมากในครั้งนี้ส่งผลให้กิตติศักดิ์เสนาเมืองพาฮองอันเจไลทีมจากเวียดนามคว้า3แต้มประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ไปได้เป็นที่เรียบร้อยเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเวลาซ้อมมีไม่มากมายนะมาโน่วางแผนช้างศึกซีเกมเข้าใจระบบโดยเร็วโดยมาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดซีเกม2021คุมลูกทีมซ้อมมือแรกหลังประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อช่วงสายของวันนี้รับเวลาฝึกซ้อมทีมมีไม่มากมายนักจะใช้นักเตะทุกคนทำความเข้าใจในแท็กติกให้เร็วที่สุดก่อนจะลงแข่งขันโดยงานนี้วันที่1พฤษภาคมเวลา 16:00 น.มาโน่โพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดทำศึกฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31ณประเทศเวียดนามนำนักเตะลงฝึกซ้อมมือแรกที่สนามซ้อมยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี่โดยกุนซือชาวบราซิเลียนได้เผยมาว่าวันนี้เป็นวันแรกเรานั้นยังได้ตัวผู้เล่นมาไม่ครบแต่หลังจากนี้ไปเรานั้นจะได้นักเตะทยอยมาเพิ่มเรื่อยๆนะรอผู้เล่นหน้าใหม่มาให้ครบสิ่งที่ชัดเจนก็คือเรานั้นไม่ได้มีเวลาซ้อมมากมายซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการอธิบายแนวทางของผู้เล่นให้เข้าใจเหมือนกับทีมชุดใหญ่ว่าเรานั้นต้องการจะเล่นให้อย่างไรเข้าใจแทคติกของเราในเวลาไม่กี่วันและเราจะพยายามคุยกับทุกคนสำหรับนักเตะโคต้าอายุเกินมาจากทางชุดแชมป์อาเซียนที่เข้าใจในระบบการเล่นและก็จะทางของผมเป็นอย่างดีสำหรับทางเจ้าตองกวินธรรมชนันมีความเป็นผู้นำสูงและเรื่องของคุณภาพผมก็เชื่อมั่นในตัวของตองอยู่แล้วส่วนเตอร์วีระเทพป้อมพันธ์และก็ยิมบรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญคุมแดนกลางได้ดีทำผลงานได้ดีและเข้าใจแนวทางซึ่งต้องถามคนนี้จะเป็นผู้นำน้องๆช่วยทีมทำผลงานได้ดีนะซึ่งแน่นอนว่าเราทุกคนเชื่อมั่นในทีมของเราอยากจะให้แฟนบอลช่วยกันเชียร์เราเยอะๆเราสัมผัสได้กับการสนับสนุนของทุกคนอยากจะให้เชียร์เราไปถึงเป้าหมายสำหรับทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่4และก็วันที่5พฤษภาคมที่ถึงนี้นะผมเป็นนักงานนี้ก็ไปให้กำลังใจนะครับเวลาซ้อมน้อยก็เอาอีกแล้วทีมชาติไทยของเราก็ไม่รู้ว่าผลจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องวัดดวงกันอีกครั้งและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่1พฤษภาคม2565โดยชัยบุพครั่งฟุตบอลไทยครับ